สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงว่าทําไมผมถึงนั่งอยู่แน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยได้เป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับก็มีหลายคนนะฮะมีคําถามที่ถามผมบ่อยนะครับแล้วก็อยากให้แนะนําวิธีการแบบสร้างการโฟกัสในการทํางานในการเรียนเขียนโค้ดอะไรพวกนี้นะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคือจะรู้สึกว่านั่งอยู่แน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยได้แบบไม่ไม่ได้นาน แล้วก็อยากไปทําอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะครับเออซึ่งผมเนี่ยจริงๆผมมองว่าปัจจัยหลักสําคัญมากๆเลยอย่างแรกนะมันไม่ใช่อะไรเลยนะครับนั่นก็คือเก้าอี้นะครับเอออันนี้ผมพูดจริงๆนะนะครับเก้าอี้ที่เรานั่งทํางานเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยสําคัญมากนะครับผมเองเป็นคนที่แบบใช้เก้าอี้มาหลายรูปแบบนะตั้งแต่เก้าอี้พลาสติกเลยเออมานั่งทํางาน,นครับก็ปวดหลังนะเอาจริงๆปวดมากผมยังจําความรู้สึกนั้นได้เลยนะฮะ ซื้อเก้าอี้พลาสติกมาเออเพราะว่าเอ้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันพอมานั่งปื๊บปวดหลังนะครับแล้วก็พอถัดมาผมก็ใช้เป็นเก้าอี้เกมมิ่งนะครับก็รู้สึกว่ามันก็โอเคดีนะครับมันก็เหมือนเราไปนั่งเบาะรถอะเออนะครับนั่งนั่งเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าถามว่ามันให้ความรู้สึกที่มันสบายไหมผมรู้สึกว่าไม่นะครับเออคือมาน,นั่งสบายแหละแต่ไม่ได้แบบ ไม่ได้สบายขนาดนั้นนะฮะเออก็นั่งได้เออนะครับทีนี้นะครับมาถึงสุดท้ายเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันดีมันโอเคเลยก็คือเก้าอี้เพื่อสุขภาพแน่นอนว่ามันก็คือเก้าอี้ที่แบบเหมาะสําหรับการนั่งทํางานโดยเฉพาะนะครับยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกเก้าอี้เกมมิ่งที่เขาทํามาเนี่ยบางเจ้าเขาจะบอกว่าเออมันรองรับสรลระอะไรพวกนี้นะคือผมนั่งมาผมก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็รองรับแต่ว่า มันก็ไม่ได้แบบรู้สึกสบายขนาดนั้นนะครับแต่นี่เก้าอี้นี้ที่ผมนั่งอยู่นะนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นเก้าอี้ r g o n o m i c c h a i r ก็คือเก้าอี้เพื่อสุขภาพที่ผมบอกเลยว่ามันให้ฟีลต่างจากเก้าอี้เกมมิ่เลยนะครับแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้สุขภาพใช่ปะเออมันก็ต้องแบบอ่าให้ทำให้เรารู้สึกสบายนะครับนั่งสบายเนี่ยผมจะให้ดูนะครับอ่ะผมให้ดูนิดนึง เดี๋ยวผมพูดนิดนึงนะครับตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าเบาะข้างหลังเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นเหมือนแบบมันรองรับหลังเราทําให้เราเนี่ยไม่เมื่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเก้าอี้เกมมิ่งคือมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเออไอตัวพนักพิงหลังเนี่ยนะครับนี่เห็นว่มมันจะเป็นเหมือนตะ,ตะข่ายแต่แข็งแรงมากนะนะครับแล้วก็ตัวเบาะรองนั่งนะที่รองนั่งเนี่ยนะครับเออตัวที่นั่ง มันจะเป็น Memory f o โ m นะครับซึ่งไม่แข็งเกินไปทําให้เรานั่งแล้วมันมันมันไม่รู้สึกว่ามันมันเมื่อยอะไรพวกนี้นะเออและที่สําคัญคือมันปรับได้หลายส่วนมากนะครับเออตรงเนี้ยอันนี้เป็นข้อดีของเก้าอี้เพื่อสุภาพนะครับซึ่งผมใช้ตัวนี้มารู้สึกว่ามันดีมากเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายของนะแค่มาบอกว่าเออทําไมเหตุผลที่ผมนั่งได้นานๆนก็เพราะนี่แหละเก้าอี้ที่เราใช้นะครับ จริงๆผมว่ามันเกี่ยวมากๆเลยเพราะว่าส่วนตัวผมซื้อเก้าอี้มาหลายตัวนะตั้งแต่ตัวแบบหลักร้อยหลักพันจนหลักหมื่นนะครับเออสุดท้ายผมสรุปได้เลยก็คือซื้อทีเดียวให้มันจบนะก็แบบเนี้ยเก้าอี้เนี้ยก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับเออจริงๆมันมีที่รองคอด้วยแต่ผมไปถอดออกเพราะว่าผมชอบนั่งแบบนี้เออนั่งไม่ต้องมีที่รองคอนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะเออซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ใครที่อยากจะซื้อนะย้ำอีกรอบนึงผมไม่ได้โฆษณา ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ก่อนหน้าเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมใช้เป็นเก้าอี้เกมมิ่งใช่ไหมเออแต่ตอนนี้ผมสลับกาแฟแล้วนะครับแล้วก็มานั่งตัวนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันสบายนะครับเออนั่งแล้วมันมันแบบมันเพลินอะ่ะเออผมจะอธิบายยังไงดีคือมันนั่งแล้วมันไม่ได้รู้สึกหง,งุดหงิดไม่ได้รู้สึกแบบยังไงอะ่ะแบบเว้ยแบบนั่งแล้วมันไม่สบายอเออมันมันสบายกว่าเก้าอี้เกมมิ่งอ่ะผมพูดแค่นี้แหละนะครับว่ามันสบายกว่าจริงๆนะนะครับ ใครที่ยังไม่เคยลองใช้เป็นพวกเก้าอี้เพื่อสุขภาพอ่ะทุกคนอาจจะยังไม่ต้องไปซื้อมาลองก็ได้นะอาจจะไปแบบตามไอ้ที่เขาขายอะนะครับในห้างผมไม่แน่ใจห้างไหนมีบ้างที่เป็นแบรนด์เก้าอี้เพื่อสุขภาพนะอย่างแบรนด์นี้ก็คือ e life นะครับเออผมโฆษณาให้เขาฟีเลยเพราะว่าใช้ดีจริงนะครับจริงๆผมเคยรีวิวเก้าอี้ตัวนี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็เขาส่งอ่าเป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้านะตอบแทนผมเนื่องจากผมรีวิวให้เขาก็เขาอคอุณแม่นะครับ ก็นั่นแหละนะครับในวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยมักจะขอคาปรึกษาบ่อยเพราะว่าแบบรู้สึกตัวเองไม่มีโฟกัสนะฮะเออนั่งหน้าคอมนานๆไม่ได้หรืออะไรเงี้ยลองสังเกตดูนะครับเออว่ามันเป็นที่อะไรแต่ผมว่าหลักๆเนี่ยมันน่าจะเป็นที่เก้าอี้ที่เรานั่งนี่นแหละนะฮะคือถ้าใครใช้เก้าอี้ที่เป็นเพื่อสุขภาพอยู่แล้วใช้นั่งทํางานอะผมเชื่อเลยว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกัน,นับผมคือมันให้ฟีลแบบสบายมากนะครับเออนั่งทํางานแบบ ชิวๆเลินๆไม่ร้อนนะเออผมจะบอกเออเก้าอี้ตัวนี้ไม่ร้อนเลยนะครับถ้าเทียบกับเก้าอี้เกมมิ่งทุกคนจะเห็นว่ามันอ่ะอย่างเช่นตัวพนักพิงเนี่ยเออที่พิงหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นตะข่ายแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้ระบายความร้อนยิ่งถ้าเกิดอ่าคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์โอ้โหร้อนงุนหง,งิดมากนะผมผมอ่ะเคยเคยใช้มาแบบงุนหง,งิดมากร้อนนะครับนั่งไปเหงื่อแบบไหลลงหลังอะไรเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าลองใช้เป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพดูมันอาจจะไม่เท่ ขนาดเหมือนเก้าอี้เกมมิ่งแต่เชื่อผมว่ามันสบายกว่าเยอะมากๆนะครับจากใจคนที่ใช้เก้าอี้มาหลายรุ่นหลายตัวนะครับทั้งเก้าอี้เกมมิ่งเก้าอี้เพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยเออสุดท้ายมาจบที่ตัวนี้จริงๆนะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้มองหาตัวไหนอีกเลยเพราะว่ามันนั่งแล้วมันโอเคมันสบายก็คือจบที่ตัวนี้นะครับยกเว้นว่ามันพังนั่นแหละเออผมก็อาจจะแบบไปซื้อตัวใหม่แต่อาจจะเป็นตัวเดิมนะฮะซึ่งเก้าอี้เพื่อสุขภาพในตลาดมันก็มีเยอะนะแต่ ถามว่าจําเป็นต้องซื้อแพงแบบ4ีห้าหมื่นไหมมันก็มีใช่ป่ะแบบเป็นยี่ห้อแพงๆก็แล้วแต่งบ่ประมาณนะครับใครที่มีตังเหลือเฟือไม่ได้ลําบากอะไรก็ซื้อไปมันก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่สําหรับผมตัวเนี้ยประมาณ 1, 000, 1 3, 900, มื0 0หมื่นมั้งถ้าจะไม่ผิดหรือ12900ไม่แน่ใจคือราคาใกล้เคียงกับเกาอีีเกมมิ่งเลย เออถ้าให้ผมแนะนําคือเลือกซื้อเก้าอี้เพื่อสุขภาพเถอะนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ยาวๆนานๆแล้วก็นั่งทํางานมีความสุขนะครับผมว่ามันเกี่ยวนะคือช่วยเพิ่มโฟกัสด้วยเพราะว่าเวลาเรานั่งแล้วมันสบายเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากลุกไปไหนถือว่าเออนะครับกลับกันเวลาเรานั่งเก้าอี้ที่มันมันไม่ค่อยสบายอะ่ะมันนั่งแล้วมันร้อนมาอะไรเงี้ยเราจะหงุดหงิดทำงานไปหงุดหงิดไปอะไรเงี้ยนะเออก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรมม่นะครับวิดีโอนี้แค่อยากมาพูดในเรื่องของนั่นแหละการใช้เก้าอี้เพื่อสุขภาพแล้วก็เหตุผลหลกัก นะครับที่มันช่วยเรามากๆคือเนี่ยพอนั่งสบายปุ๊บเราก็มีอ่าแบบอารมณ์อยากจะทํางานมากขึ้นอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันนั่งสบายนั่นเองนะครับโอเคก็ยังไงก็ตามใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้เพราะว่ามีคนซื้อตามผมหลายคนแล้วนะครับผมเออก็ตามนี้นะฮะโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหนาครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ